สวัสดีครับผมอะตอมชนะการเองครับผมอย่าถามเธอว่าเคยรักกันไหมจะไม่เคยรักกันจะไม่มากวนใจจะไปให้ไกลสายตาจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ร้องหลักละกันเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเพิ่งคุยกับพี่หนึ่งไปครับนับกันไปนับกันมา11ปีที่แล้วครับอะตอมเคยร้องเพลงประกอบละครเป็นการแบบเข้ามาร้องท่อนหนึ่งให้กับเพลงที่พี่ลูกว่าร้องนะครับก็นานมากแล้วครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงที่พี่หนึ่งเขียนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกันทางช่อง3ขอบคุณมากๆครับจริงๆสำหรับเพลงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่ยากจะดูขิงเกินไปไหมฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะด้วยความที่สไตล์เพลงอ่ะมันค่อนข้างลงล็อกกับอะตอมมากๆครับคุ้นเคยและถนัดก็ถือว่าเข้าปากเข้าคอครับก็ดีใจที่พี่หนึ่งนึกถึงอะตอมนะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาที่เล่าออกมาก็คือการที่เราไม่แน่ใจสักทีว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยตกลงเคยรักเราจริงๆบ้างไหมมีความรู้สึกอะไรให้เราบ้างหรือเปล่าไม่บอกสักทีช่วยบอกเลยได้ไหมรอไม่ไหวแล้วไงฝากทุกคนติดตามเพลงแปลได้2ทางนะครับละครจนกว่าจะได้รักกันนะฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับ